อันนี้คือครอบครัวเห็นแล้วตกใจเลยฮะใช่ครับมายังไงมายังไงมันคืออะไรมันคืออะไรด้วยน้องภูน้องภูเรียกเจ้าที่ที่นู่นมาถามดิมีเจ้าที่ที่บ้านมาถามไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นฮะมีครับขอถามแป๊บนะครับเจ้าที่เป็นผู้หญิงผู้ชายบอกก่อนเจ้าที่เป็นผู้หญิงกับผู้ชายครับเป็นคนสาวหรือคนแก่เป็นคนแบบสาวๆหนุ่มๆอยู่ครับอายุประมาณเท่าไหร่นะผู้ชายอายุเท่าไหร่ผู้หญิงอายุเท่าไหร่ประมาณก็20กว่าโอ้แกเคงยังหนุ่มยังสาวอยู่เลยทั้งคู่ใช่ไหมเขาแต่งเจ้าที่เขาแต่งชุดสีอะไรกันผู้ชายแต่งชุดสีอะไรผู้หญิงแต่งชุดสีอะไรชุดโบราณนะครับโอเคโบราณอะถามเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นน่ะที่เนี่ยเขารู้เรื่องราวไหมว่าทำไมผู้ชายมาแขวนคอเนี่ยเขาเห็นเหตุการณ์ไหมเขาเห็นหมดครับอ้าวแล้วตกลงเขาแขวนผู้ชายแขวนเองหรือว่ามีผีมาสิงผู้ชายเขาแขวนเองครับอ๋อก็คือทำไมเขาอยากแขวนน่ะเขารู้สาเหตุไหมทำไมเขาถึงอยากฆ่าตัวตายอ่ะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับโอเคไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวลุงถามน้องภูก็ถามท่านด้วยทีนึงแล้วก็ถามนอกจากถามเจ้าที่ด้วยแล้วก็ถามพระพุทธเจ้าด้วยนะเดี๋ยวถามทีละข้อน้องภูตอบมาเลยนะเขาบอกว่าก่อนที่เขาจะแขวนตัวตายเนี่ยเขาไปโดดน้ำอ่ะไปโดดน้ำแต่เขาโดดน้ำไม่ตายอ่ะแล้วเขาร้องว่ากลัวแล้วกลัวแล้วเนี่ยตกลงเจ้าที่รู้ไหมสาเหตุเพราะอะไรอันนี้เจ้าที่บอกว่าอันนี้มันมีผีมาบอกอะครับผีผู้หญิงผู้ชายผีเขามาเตือนนะครับผีมาช่วยหรือมาแกล้งมาช่วยครับมาเตือนเฉยๆครับมาช่วยเตือนนะครับเตือนใครอะเตือนเขาไม่ให้โดดน้ำตายครับอ๋อผีมาเตือนเขาไม่ให้โดดน้ำตายคือสรุปก็คือผู้ชายนี่เขาอยากฆ่าตัวตายอยู่แล้วใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าพอผีมาเตือนเขาปุ๊บเขาเลยกลัวผีแทนใช่ไหมเขาเลยบอกกลัวแล้วกลัวแล้วเหรอไม่ใช่ครับผีมาบอกว่าอย่าดูดน้ำตายเดี๋ยวจะต้องไปลงนรกมันจะทรมานกว่านี้นะเขาก็เลยบอกว่ากลัวแล้วกลัวแล้วครับอ๋อแสดงว่าผีนี่นิสัยดีมากเลยเด็กผีผู้หญิงใช่ไหมใช่ครับแล้วผีนี่ไปเกี่ยวอะไรกับเขาอ่ะผีนี่มันเกี่ยวอะไรกับผู้ชายที่เขาแค่มาไม่ได้มาเกี่ยวอะไรครับเขาแค่มาเตือนเฉยเขาแค่ผ่านมาครับอ๋อผีนี่ผ่านมาเจอเขาก็เลยเข้ามาเตือนว่าอย่าฆ่าตัวตายเดี๋ยวจะตกนรกใช่ไหมครับแสดงว่าที่แล้วน้องภูดูได้ถามพระพุทธเจ้าได้ไหมว่าทำไมเขาถึงอยากฆ่าตัวตายเพราะอะไรอ่ะเขาก็คงเครียดเรื่องหลายอย่างนะครับอ๋อก็คือเขาถูกอะไรนะถูกให้ไปคุมขังใช่ไหมไปคุมขังไปบำบัดเลยใช่ไหมเขาเลยไม่ค่อยพอใจใช่ไหมเขาน้อยใจใช่ปะฮะก็ประมาณนั้นนะครับก็คือจริงๆก็คือเขาถูกขัง10กว่าวันมั้งก็คือเขาน่าจะอะไรเนี่ยก็คือน่าจะมีเรื่องกันในครอบครัวนะใช่ปะเขาก็เลยรู้สึกไม่ดีใช่ไหมน้องภูเห็นเหตุการณ์ใช่ไหมตกลงที่เขากลัวที่กลัวนี่ก็คือผีมาบอกใช่ไหมใช่ครับแล้วเวลาตอนที่ผีมาบอกเขาเห็นผียังไงอ่ะคือเขาเห็นชัดยังไงหรือว่าเขาเห็นผีข้างนอกหรือว่าเขาหลับตาแล้วเขาถึงเห็นงงเหมือนกันเดี๋ยวครับเขาลืมตาครับเขาลืมตาเขาลืมตาตอนโดดน้ำอ่ะตอนกำลังโดดน้ำครับเขาเห็นเขาเลยไปเห็นผีอ่ะครับแล้วเขาก็จมน้ำแล้วผีก็บอกว่าแล้วผีก็บอกครับแล้วเขาก็ยังได้ยินครับอ๋อเขาก็ได้ยินแต่เขาไม่เชื่อผีใช่ไหมถ้าเขาเชื่อเขาไม่น่าฆ่าตัวตายนะหรือว่าเขาได้ยินไม่หมดเขาได้ยินหมดครับอ้าวแล้วเขาไม่เชื่อผีอ่ะเขาเชื่อครับอ้าวแล้วเชื่อแล้วทำไมเขาไปผูกคอตายอีกอ่ะเขาก็แบบเขาไม่ไหวจริงๆนะครับเขาเครียดมากครับมันเขาเครียดมากครับอ๋อเขาเครียดมากใช่ไหมเห็นบอกว่าวันที่เขาจะเดินนี่เขาก็เดินไปเดินมาเดินหาสายไฟเดินอะไรแสดงว่าเขาคิดตลอดใช่ไหมที่เขาอยากฆ่าตัวตายใช่ไหมครับโอเคอ่ะ
อีกข้อหนึ่งเขาบอกว่าแขนคอที่สั้นๆแล้วทำไมงอเข่านี่ตายได้เนี่ยอันนี้น้องภูตอบได้ไหมว่าตกปกติตายได้ไหมแบบไหนนะครับก็คือเขาบอกว่าที่เขาแขวนคอเนี่ยมันไม่ได้แขวนคอสูงอะไรมากไงขาก็ถึงพื้นน่ะพี่ชายเขาบอกว่าไม่น่าตายไงเพราะว่าถ้าขาถึงพื้นคนแขวนคอก็ไม่น่าตายไงแต่ว่างานนี้คือเขาเหมือนกับว่าขาถึงพื้นก็จริงแต่เขาแกล้งงอเข่าอ่ะแกล้งงอเข่าก็เลยทำให้เขาแขวนคอจนตายได้อ่ะน้องภูตอบได้ไหมอ๋อคือแบบเหมือนที่แบบแขวนคอปกติใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้แบบข้าวถึงพื้นแล้วก็เหมือนแบบงอเข่าขึ้นแบบไม่ให้ข้าวถึงพื้นใช่ไหมครับใช่ก็แบบนั้นก็ฆ่าตัวตายได้ครับโอเคคือคุณหมอบอกว่าพอขาลอยขึ้นแล้วมันไปกดมันไปทำให้สลบไงก็คือไปกดเส้นเลือดคือตอนแรกก็คือตั้งใจให้มันตึงๆให้มันสลบพอสลบแล้วคราวนี้ก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แล้วก็คือก็หายใจไม่ออกแล้วใช่ปะใช่ครับน้องภูเห็นตอนที่เขาแผงคอไหมทรมานไหมยังไงก็แบบมันวูบไปเลยครับอ๋อเนี่ยวูบไปเลยนะครับอีกข้อนึงเขาบอกว่าเขาไปดูกล้องวงจรปิดมีเงาดำคานเข้าคานเลยนะคานไปที่เสาชมพูอ่ะน้องภูเห็นไหมเงาดำๆคืออะไรอันนั้นมันเป็นเงาของอะไรนะครับผู้ช่วยของแม่โยมอะไรพวกนั้นนะครับอ๋อคือวิญญาณคือคือด็อกไออาจารย์น่ะเขาบอกว่าเป็นเงาของแมงมุมมันไปไต่กล้องวงจรปิดมันก็เลยเป็นเงาดำๆแต่น้องภูมองเห็นว่าเป็นเงาของอะไรนะน้องภูดูดิของอะไรครับผู้ช่วยที่เขามาจับวิญญาณนะครับอ๋อก็คือโยมทูตใช่ไหมอ๋อใช่ครับโยมทูตมากี่คนน่ะมาคนเดียวครับเพราะว่าอันนี้เป็นวิญญาณที่แบบจับง่ายๆครับอ๋อจับง่ายๆแล้วเขามาถึงเขาเจอวิญญาณไหมน้องภูเขาก็เจอครับเจอแล้วเขาจับยังไงอ่ะน้องภูเห็นเหตุการณ์ตอนจับไหมอันนี้ไม่เห็นนะโอเคก็สรุปก็คือน้องภูบอกว่าเป็นโยมทูตใช่ไหมใช่น้องภูเห็นเขาเห็นเป็นเงาดำๆแต่น้องภูเห็นเป็นเขาแต่งชุดสีอะไรคือเขาแต่งตัวยังไงอ่ะน้องภูลองดูดิโยมทูตใช่ครับใช่อันนี้มันเป็นแบบไม่เห็นตัวครับอันนี้แต่ว่าแสงมันผ่านมาพอดีอะครับก็เลยเห็นนะครับเห็นแค่เงาอะครับอ๋อก็คือจริงๆก็คือเขาไม่ต้องการให้ใครเห็นเขาใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าแสงมันผ่านมาพอดีอะครับอะไรนะแต่ว่าแสงมันแบบผ่านมาครับประมาณนั้นมันเจอมุมกล้องพอดีใช่ไหมใช่ครับโอเคแล้วตอนนี้เขารู้ไหมพญายมไอ้ยมทูตเขารู้ไหมว่าเขาถูกถ่ายติดเนี่ยเขารู้ยังเขารู้หมดแล้วครับแต่ว่าเขาก็ไม่ได้คิดอะไรมากครับเพราะว่าเห็นคนเขาตัดพอดีไปแบบไปบอกว่าเป็นงาแมงมุมอะไรพวกนี้เขาก็ไม่ได้ซีเรียสนะครับอ๋อคือเขารู้ว่ามนุษย์อธิบายผิดใช่ไหมอธิบายไม่ถูกใช่ไหมใช่ครับโอเคไม่เป็นไรนะก็คือเขาไม่ซีเรียสใช่ไหมแต่ว่าจริงๆก็คือเขาจะระวังมนุษย์ถ่ายติดป่ะหรือว่าเขาอยากให้มนุษย์ถ่ายติดอยู่แล้วเขาแบบระวังมากครับอ๋อก็คือเขาไม่อยากให้มนุษย์รู้เรื่องของพวกเขาใช่ไหมใช่ครับอ๋อโอเคเขาบอกอีกข้อนึงคือพอศพไปแล้วเขาฉีดฟอร์มาลีนแล้วมีน้ำตาไหลอ่ะฉีดพอเขาบอกมันมาจากสาเหตุอะไรน้องภูรู้ไหมว่าทำไมเขาน้ำตาไหลเขาบอกว่าไอ้ทางการแพทย์เขาบอกว่าอะไรนะคือเขาบอกว่าศพไปถึงโรงพยาบาลในช่วงที่เขาฉีดฟอร์มาลีนศพน้ำตาไหลออกมาเป็นเพราะอะไรหรือว่ามันเป็นอะไรธรรมชาติหรือว่ามันเป็นหรือว่าเขาอยากจะสื่ออะไรหรือเปล่าไม่ใช่ครับอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับพูดผีอะไรนะครับอันนี้มันเกี่ยวแบบมันปฏิกิริยาอะไรพวกนี้อ่ะโอเคระบบธรรมชาตินะนี่ตรงตามที่หมอบอกใช่ไหมว่าถ้าฉีดเข้าบางอย่างก็มันจะมีน้ำตาไหลออกมาอ่ะอีกข้อหนึ่งคือเขาบอกว่าเขาไปเจอเนี่ยเขาไปเจอหายโบราณเขาไปเจอหายโบราณน่ะแล้วหายโบราณมันมีพวกคล้ายๆตัวอักษรแปลกๆอ่ะเขาบอกเขาเลยกลัวว่าสรุปก็คือ
น้องเขาถูกทำของใส่ไหมมีใครทำของใส่น้องไหมน้องคนไหนเหรอครับก็ไอคนที่ฆ่าตัวตายอ่ะมีใครทำศอกของใส่เขาไหมไม่มีครับตกลงไม่มีใครทำใช่ไหมเขาแค่เครียดอย่างเดียวใช่ไหมใช่ครับเขาแค่เครียดอย่างเดียวนะและไอที่ผีมาก็คือผีมาส่วนฮะส่วนไห่นั้นมันก็เป็นแค่แบบของโบราณเฉยๆก็ไม่ได้มีพิษภัยอะไรหรอกครับอ๋อใช่ป่ะเป็นของโบราณใช่ป่ะอืมแล้วก็ไอ้ไหนี่มีอาถรรพ์ไหมไม่มีมีวิญญาณเฝ้าอยู่ไหมหรือมีอาถรรพ์ไหมฮะไม่มีครับไม่มีอ๋อตกลงไม่มีใครทำของใส่นะใช่ป่ะเขาบอกว่าไปเดี๋ยวดูกันท้าวเวสุเขาบอกว่าทำไมตอนที่น้องชายเขาโดดน้ำครั้งแรกเขาไม่ตายอ่ะแล้วพี่ชายเขาก็เลยเอาท้าวเวสุวรรณน่ะไปให้แขวนคอเอาเหรียญท้าวเวสุวรรณไปให้แขวนคอแล้วน้องก็ไปนอนในที่มืดแล้วก็ถอดสร้อยออกแล้วน้องก็พี่ชายก็อีกคนนึงก็จะไม่ให้ใส่เขาบอกไม่อยากใส่เพราะอะไรเขาบอกว่ามันร้อนเป็นเพราะอะไรอ่ะหมกตัวอยู่แต่ในความมืดอันนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวกับพวกผีแล้วพวกนั้นครับอ้าวทำไมเขาใส่คือถ้าเขาใส่เท้าเวสสุวรรณแล้วเขาร้อนเนี่ยมันน่าจะหมายถึงว่าเขามีโดนของหรือเขามีผีอยู่ในตัวนะไม่ใช่ครับถ้าร้อนนี่จะแบบร้องแบบดังมากนะครับแต่ว่าร้องมันแบบคนโดนของตรงนั้นนะครับแต่ว่านี่แบบไม่ได้ร้องดังมากใช่ไหมครับไม่ได้ร้องดังมากเขาก็ถอดที่เฉยก็คือให้เขาก็ใส่พักนึงแล้วเขาก็ถอดวางไว้พี่ชายบอกทำไมไม่ใส่ล่ะเขาบอกว่ามันร้อนเขาบอกก็ถ้าโดนของนี่แบบถ้าโดนแค่นิดเดียวก็จะแบบมันร้อนมากอะครับแต่ว่านี่มันแบบร้อนธรรมดาครับไม่ได้ร้อนแรงมากอืมแล้วตกลงเขาแล้วตกลงท้าวเวสสุวรรณมีผลอะไรต่อเขาไหมมีผลอะไรต่อเขาไหมอันนี้ก็ไม่ได้มีผลเสียอะไรครับอ๋อเขาแค่อาจจะรำคาญเฉยใช่ไหมหรือยังไงไม่ใช่ครับอันนี้เขาก็แบบไม่ค่อยชอบใส่สร้อยเหมือนกันนะครับเขาไม่ชอบใส่สร้อยนะก็คือแต่ตอนนั้นแต่ตอนที่เขานอนในที่มืดนี่คือเขาอยากตายแล้วใช่ไหมตายนะครับตอนที่เขานอนอยู่ในห้องมืดอ่ะตอนนั้นคือเขากำลังคิดอยากตายอยู่แล้วใช่ไหมเขาคิดอยู่ครับโอเคตอนนั้นใจหมอไอ้ข้อนึงเขาบอกว่าก่อนหน้านั้นน่ะเขาบอกน้องสาวเสียชีวิตปริศนาจมน้ำดับคาโอ่งก็คือน้องไปจับโอ่งน้ำอ่ะนะก็คือเขาบอกว่าน้องก่อนหน้านั้นน่ะครอบครัวนี้เขาบอกว่าน้องสาวเขาเสียชีวิตปริศนาจมน้ำดับคาโอ่งสุดท้ายฟื้นแต่ไม่ใช่คนเดิมเธออยู่ได้เกือบปีแต่สุดท้ายเสียชีวิตเครื่องในเน่าหมดหมอผีหรือหมอธรรมเขาบอกว่าเป็นวิญญาณร้ายอันนี้น้องภูเห็นเหตุการณ์ไหมว่าน้องสาวเขาที่จมน้ำในโอ่งมั้งแล้วหลังจากนั้นก็ฟื้นขึ้นมาไม่ตายฟื้นขึ้นมาแต่ดูแล้วไม่ใช่คนเดิมแล้วก็อยู่ได้อีกปีนึงแล้วก็สุดท้ายก็เสียชีวิตเครื่องในเน่าหมดอ่ะหมอธรรมบอกว่าเป็นวิญญาณร้ายเป็นผีฮะเป็นพวกผีอะครับเริ่มแรกก่อนก็คือตอนที่น้องเขาไปจมน้ำในโอ่งเนี่ยเขาตั้งใจไปจมเองหรือว่ายังไงก็ไม่ได้ตั้งใจหรอครับอ้าวแต่ในโอ่งมันจะจมน้ำได้ไงปกติโอ่งมันคนเราก็ไม่น่าจมน้ำในโอ่งได้นะมันอันนี้มันมีผีมาดึงเหรอครับก็คือเริ่มแรกก็คือผีมาแกล้งเขาก่อนแต่เขาไม่ได้อยากตายใช่ไหมแบบถ้าผีมาเดินถึงจะตื้นแค่ไหนถึงจะตื้นถึงควายแค่ไหนก็แบบตื้นถึงเขาอะไรแค่ไหนก็แบบดึงได้ครับอ๋อดึงได้ก็คือตอนแรกก็คือเขาไม่ได้อยากจมน้ำแต่ผีมาทำให้เขาจมน้ำใช่ไหมครับแล้วจมน้ำครั้งนั้นอ่ะเขาตายยังหรือว่าเขายังไม่ตายวิญญาณเขาตายแล้ววิญญาณเขาตายแล้วครับแต่ว่าวิญญาณอื่นเข้ามาสิงร่างแทนแล้วครับอ๋อและวิญญาณอื่นเนี่ยใช่วิญญาณที่ดึงเขาจมน้ำไหมหรือว่าเป็นคนละคนกันใช่ครับฮะอ๋อใช่ใช่ไหมคนเดียวกันและอีวิญญาณที่มาดึงให้เขาจมน้ำเนี่ยมันเป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นผู้หญิงครับผู้หญิงเป็นสาวหรือเป็นคนแก่เป็นคนแก่ๆหน่อยครับอ๋อคนแก่ปัญหาคือทำไมเขาต้องอยากให้คนนี้ตายอ่ะเป็นเพราะอะไรอ่ะ
คนนี้เขาแบบคนนี้เขาแบบอยู่ในน้ำอะค่ะมันแบบสามารถทำให้ตายแบบโอกาสสูงมากครับคือไงหมายถึงไงนะผีแก่นี่อยู่ในน้ำใช่ไหมไม่ใช่ครับผีอันนี้เขาเป็นผีเร่ร่อนนะครับเขาหิวอะครับมันแบบเขาหิวอะครับเขาหาคนที่แบบโอกาสตายสูงอะครับอ๋อก็คือผู้หญิงคนนี้อาจจะมีกรรมอยู่แล้วใช่ไหมมีกรรมอยู่แล้วที่จะที่มีโอกาสตายสูงใช่ไหมใช่ครับไอ้ผีตัวนี้มันก็เลยมาดึงพอดึงปุ๊บแล้วพอเขาตายแล้วมันก็เข้าสิงเหรอใช่ครับเออแล้วเขาบอกว่าอยู่ได้อีกเกือบปีแล้วก็สุดท้ายเครื่องในเน่าหมดเนี่ยเป็นเพราะอะไรอ่ะเป็นเพราะผีเขากินนะครับอ๋อมันกินจากข้างในมาเหรอครับโอเคแต่ความหมายก็คือตอนที่เขาจมน้ำนี่คือเขาตายแล้วใช่ไหมใช่ครับแต่ที่อยู่อีกปีนึงก็คือกลายเป็นผีอยู่ใช่ไหมใช่ครับอืมโอเคแล้วตกลงไอ้ผีตอนนี้พอเขาตายแล้วผีมันไปอยู่ไหนอะตอนเนี้ยผีเขาลงนรกแล้วครับอ๋อก็คือพอผีมันทำร้ายคนปุ๊บใครมาจับมันไปลงนรกหรือมันไปเองไม่ใช่ยอมสั่งให้ยอมมาถูกไปจับโอเคก็คือถ้ามันฆ่าคนปุ๊บมันก็จะถูกจับลงนรกแล้วตอนนี้มันถูกทรมานในนรกไหมถูกทรมานอยู่ครับแสดงว่ามันจะทำเรื่องนี้กับคนครั้งที่สองไม่ได้ใช่ไหมใช่ครับปกติผีจริงๆทำได้จะต้องลงเหมือนกันอะไรนะจริงๆจริงๆทำได้ครับแต่ว่าก็จะต้องลงนรกเหมือนเดิมครับแล้วตอนที่ผีมันทำเนี่ยมันรู้ไหมว่าถ้าทำแล้วมันจะต้องลงนรกเนี่ยมันรู้ไหมมันรู้ครับอ๋อแต่ทำไมมันทำล่ะเขาก็เหมือนคนเฒ่าคนแก่อ่ะครับคือเขาทนหิวไม่ได้เลยหรือยังไงใช่ครับอ๋อแต่เขารู้อยู่แล้วนะทำครั้งหนึ่งเขาต้องลงนรกนานไหมแล้วเขาจะมีโอกาสขึ้นมาอีกไหมมีครับแล้วขึ้นมาเนี่ยเขาจะได้มาเกิดเลยหรือว่าเขาจะมาเป็นผีที่มาทำคนอีกรอบนึงเขาจะจะได้มาเกิดมาเป็นสัตว์นะครับอ๋อก็คือขึ้นมาแล้วก็เกิดเป็นสัตว์เลยใช่ไหมแต่ไม่ใช่มาเกิดใช่ครับไม่ใช่เกิดเป็นผีอีกรอบนึงแล้วมาทำร้ายคนอีกรอบนึงไม่ใช่ใช่ไหมใช่ครับฮะไม่ใช่ครับก็แสดงว่าตอนนี้คือสรุปก็คือผีดูเนี่ยก็คือจะถูกพญายมจับลงนรกใช่ไหมครับอืมโอเคโอเคมีผู้ชมอยากฟังอยากสอบถามเรื่องอะไรบ้างครับเดี๋ยวให้ผู้ชมเขาพิมพ์มาแล้วกันผู้ชมมีใครอยากสอบถามเรื่องอะไรบ้างครับเยี่ยมมากน้องภูเขาบอกงี้อนุโมทนาบุญกับน้องด้วยใครอยากสอบถามเรื่องอะไรโอเคคงจบแล้วมั้งเอ้ยเอาไอ้ถ้าจะไปดูอีกครั้งนึงก็คือไม่รู้เราดูได้ไหมถ้าเราจะไปดูน้องสาวว่าน้องสาวเขาตายไปไหนแล้วก็ไอ้ผู้ชายที่ผูกคอตายแล้วไปไหนแต่ลุงดูแล้วก็ไม่น่าจะสีวิไลเท่าไหร่ลุงเลยไม่อยากถามไงเดี๋ยวมันจะมีเรื่องโอเคอะดราม่าฮะเดี๋ยวมันจะมีพวกเรื่องดราม่าครับอ๋อดราม่าก็ไม่ต้องอยากรู้นะว่าเขาตายแล้วไปไหนสรุปก็คือที่บ้านนี่อาถรรพ์หมดยังมีอาถรรพ์ไหมหรือว่าไม่มีแล้วไม่มีแล้วครับโอเคสรุปก็คือไอ้เจ้าที่ก็ช่วยไม่ได้ใช่ไหมถ้าเกิดเขาอยากตายเองก็คือเจ้าที่ก็ช่วยไม่ได้ใช่ไหมใช่ครับน้องภูลองถามเจ้าที่ดิว่าถ้าเราเจอเคสแบบนี้ที่คนมันซึมเศร้าแล้วมันอยากตายเนี่ยน้องภูลองถามพระพุทธเจ้าดิเราต้องทำยังไงให้มันหายให้มันไม่อยากตายเนี่ยต้องทำยังไงมันทำไม่ได้ครับมันอยู่ที่เขาหรอเนี่ยก็คือกำลังใจมันหมดอ่ะน้องภูน้องภูกำลังใจมันหมดถามพระพุทธเจ้าที่เราสามารถเอาบุญเติมกำลังใจให้เขาได้ไหมเติมกำลังใจให้เขามีกำลังใจอยากอยู่ต่อได้ไหมอันนี้มันทำไม่ได้อันนี้ต้องทำด้วยตัวเองนะครับกำลังใจอ่ะนะแต่ว่าบางครั้งเราก็เอาบุญเติมให้เขาให้เขาคิดได้ให้บุญเก่าเขารักษาแล้วก็หรือไม่ให้เขามีกำลังใจขึ้นนะเราคงทำได้แค่นี้แหละแต่มันก็ไม่ได้รับรองผลหรอกโอเคอ่ะน้องภูเดี๋ยวอีกเคสหนึ่งแป๊บหนึ่ง